21กันนะครับการทดสอบโปรตีนด้วยสารละลาย copper sulfate 2นะครับ copper 2 sulfate ในเบสนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโปรตีนอย่างไรนะครับข้อที่1เกิดการแปลงสภาพโปรตีนนะครับข้อที่2เกิดการย่อยเป็นกรดอะมิโนนะครับข้อที่3เกิดการย่อยเป็นโปรตีนสายสั้นๆนะครับข้อที่4ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโปรตีนเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงโปรตีนนะครับก็คือการแปลงข้อนี้จริงๆแล้วตอบการแปลงสภาพโปรตีนนะครับข้อที่1เพราะว่าการแปลงสภาพโปรตีนเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีได้ประมาณ5กรณีนะครับแปลงสภาพโปรตีนก็อันที่1คือความร้อนนะครับเช่นทอดไข่ดาวเห็นไหมไข่ขาวกลายเป็นไข่ขาวจากใสๆกลายเป็นสีขาวๆนะครับความร้อนอันที่2คือเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เช่นเอาไปเช็ดผิวหนังเด็กทารกเนี่ยอาจจะเป็นผื่นๆได้เป็นแบบแดงๆได้นะครับอันที่3ก็คือจะเป็นพวกสารละลายเบสนะครับอันที่4เป็นสารละลายกรดนะครับอันที่5จะเป็นพวกโลหะหนักเขาเลยบอกว่าเวลากินยาพิษเข้าไปเนี่ยที่มีโลหะหนักเนี่ยให้กินไข่ขาวเข้าไปเพื่อเอาไข่ขาวเนี่ยไปจับกับโลหะหนักนะครับเกิดการแปลสภาพโปรตีนเราจะได้ไม่ดูดซึมสารพิษเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นทดสอบกับ copper sulfate ในเบสเนี่ยมีเบสก็ทำให้เกิดการแปลสภาพโปรตีนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่าการแปลสภาพโปรตีนคืออะไรอันนี้ตอบข้อ1นะครับทีนี้มาแทรกความรู้นะก็คือมาระหว่างที่พี่พูดก่อนที่จะพูดถึงการแปลงสภาพโปรตีนเนี่ยครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับโปรตีนนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับก็จากที่เรารู้ไปในข้อที่19ไปแล้วว่าโปรตีนเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสารชีวโมเลกุลนะครับสารชีวโมเลกุลชีวไบโอนะครับคือสารที่พบในสิ่งมีชีวิตเพราะชีวะเนี่ยแปลว่าชีวิตนะครับก็ประกอบด้วย C คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดนิวคลีอิกแอซิดหรือสารพันธุกรรมนะครับโปรตีนเนี่ยก็จะประกอบด้วยเป็นหน่วยย่อยมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนนะครับประกอบด้วยธาตุหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ CHON นะครับโดยเราต้องอาจจะต้องจำสูตรจำกรดโครงสร้างของกรดอะมิโนนิดนึงว่าโครงสร้างของอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นหมู่ที่แตกต่างกันได้นะครับในระหว่างกรดอะมิโนนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้จะต้องเหมือนกันทุกกรดอะมิโนเลยนะครับก็ได้เป็น C ต่อกับ H COOH แล้วก็ NH2 โดย NH2 เนี่ยถือว่าเป็นหมู่อะมิโนนะครับที่พบในสารประกอบประเภทเอมีนมีสมบัติเป็นเบสนะครับในขณะที่ตัวนี้เป็นหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับซึ่งพบในกรดอินทรีย์นะครับมีสมบัติเป็นกรดนั่นเองโดยโปรตีนเนี่ยเกิดจากกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันนะครับการเชื่อมต่อคือมันจะเอาหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันนะครับก็คือดึงไฮโดรเจนออกจาก NH2 แล้วดึง OH จบออกจากคาร์บอกซิลิกนะครับได้เป็นน้ำออกมาแล้วก็เชื่อมต่อเป็น CONH เราจะเรียกพันธานี้ว่าเป็นพันธะเปปไทด์นะครับโดย1ตัวนี้แทนกรดอะมิโนถ้ามีกรดอะมิโน2ตัวเราจะเรียกว่าไดเปปไทด์นะครับซึ่งไดเปปไทด์จะมี1พันธะเปปไทด์ระวังดีๆนะครับไดเปปไทด์ไม่ได้มี2พันธะเปปไทด์ไดเปปไทด์ดูที่จำนวนว่ามีกรดอะมิโนกี่อันก็เลยเรียกว่าไดเพราะไดแปลว่า2แต่ไดเปปไทด์มี1พันธะเปปไทด์นะครับไตรเปปไทด์มี3กรดอะมิโนแต่มี2พันธะเปปไทด์นะครับถ้ามีโมเมนตัมมากๆเราจะเรียกว่าเป็นโปรตีนนะครับทีนี้นะครับก็โปรตีนเนี่ยครับเราจะแบ่งเป็นโปรตีนเนี่ยที่เราแบ่งไปเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเป็นโปรตีนเนี่ยเรียงกันเป็นเส้นตรงเนี่ยครับเป็นเรียงกันแบบว่านี่กรดอะมิโน1ตัวเรียงกันต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพันธะเปปไทด์ถูกไหมเรียงต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยการที่มันโครงสร้างมันเรียงต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีการบิดการโครงการอะไรอย่างนี้ได้อีกนะครับเพราะนั้นจะเกิดโครงสร้างของโปรตีนขึ้นได้4แบบด้วยกันนะครับโครงสร้างของโปรตีนนะครับครับก็คือว่าอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างปฐมภูมินะครับหรือ primary structure นะครับ primary นะครับ structure หรือโครงสร้างปฐมภูมินะครับโครงสร้างปฐมภูมินะครับโดยโครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยเป็นตัวแสดงลำดับของกรดอะมิโนนะครับแสดงลำดับกรดอะมิโนให้เราเห็นว่ามีกรดอะมิโนอะไรบ้างแล้วก็เชื่อมต่อกัน CONH นะครับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงคือรูปที่ได้ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นนี้คือมีหมู่อะมิโนนะครับอันนี้เป็น CONH นี่คือพันธะเปปไทด์ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นกรดอะมิโน1ตัวนะครับ
อันนี้ก็มา CONH อีกแล้วอันนี้เป็นกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งนะครับเนี้ยก็คือแสดงลำดับไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มีปลายหมู่อะมิโนและมีหมู่ปลายคาร์บอกซิลนะครับเป็น primary structure หรือโครงสร้างปฐมภูมิแค่เรียงลำดับให้ดูเฉยๆว่าเป็นเส้นตรงธรรมดาอย่างเงี้ยครับมาดูต่อถ้าโครงสร้างทุติยภูมินะครับหรือ secondary structure นะครับ secondary structure นะครับเป็นโครงสร้างทุติยภูมินะครับโครงสร้างทุติยภูมินะครับโดยโครงสร้างทุติยภูมิเนี้ยจะเกิดจากการขดหรือม้วนตัวของโครงสร้างปฐมภูมินะครับเกิดจากการขดหรือใช้คำว่า R นะครับหรือม้วนตัวนะครับของโครงสร้างปฐมภูมินะครับโครงสร้างปฐมภูมินะครับก็ออกมาได้เป็น2รูปแบบนะครับก็คือเป็นเกลียวอัลฟาและแผ่นพลีทบีต้านะครับชื่อภาษาไทยคือชื่อภาษาอังกฤษคืออัลฟาเฮลิกซ์นะครับกับพลีทเตดบีต้าชีทนะครับพลีทเตดนะครับเบต้าชีทนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเกลียวอัลฟานะครับในขณะที่เบต้าชีทเราเรียกว่าแผ่นจีบีต้านะครับแผ่นจีบีต้าหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ secondary structure เนี่ยครับก็คือเกิดจากโครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยมาขดม้วนเห็นไหมอันนี้คือโครงสร้างปฐมภูมินะครับมันก็มาขดม้วนกันเป็นเกลียวอัลฟาเกิดขึ้นจะสังเกตว่าเนี่ยจะเกิดพันธะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเพื่อมันเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวลนต์นะถูกไหมครับเป็นแรงภายในโมเลกุลแต่แรงระหว่างโมเลกุลเนี้ยระหว่างอะตอมนี้กับอะตอมเนี้ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นนะครับสำหรับสายศิลป์อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพันธะไฮโดรเจนคืออะไรนะครับแต่สายวิทย์นะครับจะต้องรู้ว่าพันธะในสารประกอบโคเวลนต์เนี่ยสารประกอบโคเวลนต์นะครับเราจะแบ่งได้เป็นสารสองประเภทนะครับก็คือสารข้อแรกคือเป็นโมเลกุลโคเวลนต์ก็คือมีสูตรโมเลกุลเช่นน้ำกรดไฮโดรคลอริกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโมเลกุลโคเวลนต์นะครับโคเวลนต์ก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวภายในกับภายนอกโมเลกุลถูกป่ะพอน้ำเนี่ยน้ำอยู่เป็นโมเลกุลอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวเกิดขึ้นนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยมีแรงยึดเหนี่ยวกันเกิดขึ้นเพราะนั้นก็จะเป็นแบ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวนะครับภายในโมเลกุลนะครับคิดว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลคืออะไรก็คือพันธะโคเวลนต์นั่นเองถูกไหมพันธะโคเวลนต์ถ้าไม่สายวิทย์เนี่ยไม่รู้ว่าพันธะโคเวลนต์คืออะไรเนี่ยแย่ไปแล้วนะตอนนี้จะใกล้จะสอบแล้วนะพันธะโคเวลนต์แล้วก็เป็นแรงยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างโมเลกุลนะครับก็จะมีอยู่3พันธะด้วยกันนะครับก็คือได้อันที่1ครับก็เป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับพันธะไฮโดรเจนนะครับก็จะเกิดจากสารที่มีH เนี่ยครับกับเป็นสารประกอบระหว่างไฮโดรเจนกับฟูออรีน O ออกซิเจน N ไนโตรเจนนะครับฝน FON อันที่2ก็คือเป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้วนะครับแรงดึงดูดระหว่างขั้วนะครับแรงดึงดูดระหว่างขั้วปุ๊บก็คือจะเกิดจากโมเลกุลที่มีขั้วนะครับโมเลกุลมีขั้วที่ไม่ใช่ FON ข้างบนนั้นนะครับอันที่3คือแรงลอนดอนนะครับแรงลอนดอนนะครับเป็นโมเลกุลที่อ่อนที่สุดนะครับเกิดจากโมเลกุลที่ไม่มีขั้วด้วยกันนะครับโมเลกุลไม่มีขั้วอันนี้เป็นของสายวิทย์นะครับอันที่2เรามีโมเลกุลโคเวลนต์กับอันนึงคือไม่มีสูตรโมเลกุลนะครับเราจะเรียกสารนี้ว่าเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายนะครับโครงผลึกร่างตาข่ายเพราะว่ามันเกิดจากมีแต่พันธะโคเวลนต์เนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นตาข่ายเลยนะครับอย่างเช่นได้แก่พวกเพชรนะครับรูปร่างถ้าอยากรู้เนี่ยไปหาได้ง่ายๆนะครับในอินเทอร์เน็ตลองเสิร์ชคำว่าเพชรแล้วก็โครงผลึกร่างตาข่ายนะครับกับแกรไฟต์เนี่ยต่างเป็นประกอบด้วยคาร์บอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจัดเรียงตัวเนี่ยต่างกันนะครับก็ได้เป็นเพชรแกรไฟต์เราจะเรียกว่าเป็นอัญญรูป1ของคาร์บอนนะครับอัญญรูป1ของคาร์บอนนะครับ
แล้วยังมีอีกเช่นทรายซิลิคอนไดออกไซด์ก็เป็นโครงผลึกร่างตะข่ายนะครับอันนี้คือทบทวนนิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ได้มีแค่พันธะโคเลนและมีแรงเช่นพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นนะครับระหว่างเกลียวเนี้ยเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างทุติยภูมิเรารู้แล้ว primary structure หรือโครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาดู secondary structure เรารู้ว่าอันแรกคือเป็นแผ่นเกลียวอัลฟาหรืออัลฟาเฮลิกซ์นะครับทีนี้นะครับมาดูต่อนะครับอันที่2ก็คืออาจจะไม่เป็นอัลฟาเฮลิกซ์อาจจะเป็นอันนี้ยังอยู่ในโครงสร้าง secondary structure หรือโครงสร้างทุติยภูมิอยู่ครับอาจจะเป็นเกลียวอัลฟาก็ได้หรือเป็นแผ่นจีบีต้านะครับเกิดจากเป็นโครงสร้างคู่ขนานกันนะครับระหว่างกรดอะมิโน2เส้นนะครับ2เส้นเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันมีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยขนานกันเห็นไหมก็จะเกิดเป็นมุมจะเกิดหักงอเป็นสังกะสีเกิดขึ้นนะครับเราจะเรียกว่าแผ่นพลีเต็ดเบต้าชีทหรือแผ่นจีบีต้านะครับก็คือทั้ง2ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเฮลิกซ์หรือแผ่นจีบีต้านะครับเป็นโครงสร้างทุติยภูมิทั้งนั้นโดยเกิดจากการม้วนหรือความขดตัวนะครับของโครงสร้างปฐมภูมิและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลระหว่างเกลียวระหว่างแผ่นเบต้านะครับระหว่างสายเนี่ยเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูโครงสร้างนะครับตติยภูมินะครับโครงสร้างโปรตีนเนี่ยเราเรียกว่าโครงสร้างใน3มิติและถ้าเป็น secondary structure นะครับกับเป็น secondary structure เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้าง3มิติแล้วนะคงมาดูต่อมานะครับก็คือเป็น tertiary structure นะครับโปรตีนที่เป็น tertiary structure นะครับหรือโครงสร้างตติยภูมินะครับภาษาไทยคือโครงสร้างนะครับตติยภูมินะครับโดยที่ว่านะครับก็คือตติยภูมิเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากเกลียวอัลฟาเนี่ยม้วนตัวเข้าหากันแล้วก็ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงอ่อนๆ นะครับคือเป็นเกลียวอัลฟานะครับเกลียวอัลฟานะครับม้วนเข้าหากันคือเกลียวอัลฟาเกิดจากกรดอะมิโนเนี่ยสายเปปไทด์เนี่ยสายยาวๆเนี่ยม้วนแล้วก็ม้วนอีกรอบนึงเกลียวอัลฟาม้วนนะครับม้วนเข้าหากันนะครับยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงอ่อนๆนะครับยึดด้วยแรงอ่อนๆนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนี่มาดูรูปกันนะครับเรารู้ว่า primary structure เนี่ยแสดงเป็นเส้นตรงธรรมดาเกลียวอัลฟานี่คือการขดแต่เนี้ย tertiary เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมีการขดเกลียวอัลฟาเนี่ยเล็กๆในนี้คือเป็นเกลียวอัลฟาอยู่แล้วแล้วก็มีการขดเกลียวอัลฟาอีกรอบนึงขดอีกทีนึงเนี่ยขดเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยขดเป็นอย่างเงี้ยคือข้างในเห็นไหมข้างในก็ขดแล้วเป็นเกลียวอัลฟาแล้วเอาเกลียวอัลฟาเนี่ยมาขดอีกเป็น tertiary structure นะครับเช่นหน่วยย่อยหนึ่งเช่นเป็นหน่วยย่อยนะครับของฮีโมโกลบินเป็น tertiary structure นะครับโอเคต่อมานะครับโครงสร้างตัวคือโครงสร้างเป็น quaternary นะครับ quaternary structure นะครับหรือโครงสร้างจัตุรภูมินะครับโครงสร้างจัตุรภูมินะครับโครงสร้างจัตุรภูมินะครับก็คือว่าจะคืออะไรก็คือเกิดจากการรวมตัวกันนะครับเกิดจากการรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันของหน่วยย่อยชนิดเดียวกันหน่วยย่อยชนิดเดียวกันนะครับเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้นะครับเพราะนั้นโครงสร้างจัตุรภูมิเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดกันหรือต่างชนิดกันนะครับของ tertiary structure หรือโครงสร้างตติยภูมินะครับตติยภูมิก็คือเอาตติยภูมิเนี่ยมารวมกันอย่างเช่นนี่ครับเนี่ย quaternary structure ก็คือเอาโครงสร้างอัลฟาเบต้าใน tertiary structure เนี่ยเป็นเบต้ายูนิตนะครับอัลฟายูนิตเนี่ยเอามารวมกันนะครับเนี่ยเป็นระหว่างนี้ก็จะยึดมีแรงยึดเหนี่ยวกันนะครับระหว่างก้อนหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นไรเช่นฮีโมโกลบินนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นตัวที่จำได้ไหมอยู่ในเม็ดเลือดแดงถูกปะทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนถูกไหมจากปอดเนี่ยไปให้กับเนื้อเยื่อถูกปะเพราะมันก็คือไปแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือนำขนส่งออกซิเจนไปให้เพราะว่าเซลล์เนี่ยจะต้องใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานนะครับ
อันนี้ก็คือยกตัวอย่างฮีโมโกลบินประกอบด้วย2อัลฟาซับยูนิตนะครับซับยูนิตไอ้ตัวซับยูนิตเนี้ยก็คือเป็นtertiary structure นะครับแล้วก็2เบต้าซับยูนิตนะครับระหว่างแต่ละยูนิตก็ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงอ่อนๆโดยซับยูนิตนึงก็เป็น tertiary structure ซึ่ง tertiary structure เกิดจากเกลียวอัลฟาที่ขดม้วนเข้าหากันเห็นมั้ยเพราะนั้นสรุปนะครับว่าโครงสร้างของใน3มิติของโปรตีนนะครับจะเป็น primary structure คือเป็นแสดงลำดับอะมิโนธรรมดา secondary structure ก็คือมีการขดหรือม้วนกันของ primary structure นะครับหรือโครงสร้างปฐมภูมิและยึดเหนี่ยวกันอย่างเช่นยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนอย่างนี้เป็นเกลียวอัลฟาก็ได้หรือเป็นแผ่นจีบบีต้าก็ได้นะครับแล้วก็tertiary structure เกิดจากเกลียวอัลฟาเนี่ยมาขดตัวเข้าเห็นไหมไอ้เล็กๆนี่คือการขดตัวอยู่แล้วเป็นเกลียวอัลฟาแล้วเอาเกลียวอัลฟามาขดตัวอีกเป็น tertiary structure นะครับและการรวมตัวของ tertiary structure เนี่ยมารวมตัวกันก็เป็นโครงสร้าง4มิติก็เป็น quaternary structure นะครับหรือโครงสร้างจัตุรภูมิเช่นฮีโมโกลบินเป็นต้นนะครับอันนี้คือโครงสร้างใน3มิติต่างๆนะครับของโปรตีนที่อาจจะต้องรู้ไว้นะครับก็คือถ้าสายสินก็รู้ว่าแค่ว่ามันมีโครงสร้าง3มิติได้หลายแบบแต่สายวิทย์อาจจะต้องรู้นิดนึงว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างแล้วมันต่างกันยังไงนะครับโอเคอันนี้คือเป็นโครงสร้างของโปรตีนใน3มิตินะครับทีนี้เรารู้โปรตีนแล้วนะครับว่า โทษทีนะครับโปรตีนเนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าและการทดสอบโปรตีนเนี่ยจะทดสอบได้ยังไงนะครับการทดสอบนะครับโปรตีนนะครับไม่ใช่ทดสอบกรดอะมิโนนะครับการทดสอบโปรตีนเนี่ยจะใช้สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตในสารละลายเบสนะครับในสารละลายเบสเบสก็เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ได้จากสีฟ้านะครับให้เป็นสีม่วงน้ำเงินนะครับโดยจะการเกิดเนี่ยจะเกิดนะครับสารประกอบเชิงซ้อนนะครับระหว่างอะไรครับระหว่างทองแดงคอปเปอร์ในนี้ก็คือระหว่างคอปเปอร์หรือทองแดงนะครับคอปเปอร์นี่คือทองแดงรู้กันใช่ไหมกับเปปไทด์กับสารนะครับที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2พันธะขึ้นไปมีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2พันธะขึ้นไปพันธะเปปไทด์2พันธะนี่ใช้ได้เปปไทด์หรือเปล่า2พันธะขึ้นไปคิดนะไทไดเปปไทด์หรือเปล่า2พันธะขึ้นไปเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าชื่อของมันเนี่ยก็คือโปรตีนเนี่ยถ้าโปรตีนมีกรดอะมิโนตัวเดียวแล้วเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับแต่ว่าถ้ามี2กรดอะมิโนใช้ว่าไดเปปไทด์ไดเปปไทด์เนี่ยเห็นไหมขีดเล็กๆนี่คือ1พันธะเปปไทด์บอนด์นะครับถ้าไตรเปปไทด์ก็คือมีกรดอะมิโน3ตัวแต่ประกอบด้วย2พันธะเปปไทด์เพราะฉะนั้นที่พี่บอกในนี้ว่าจะทดสอบด้วยไบยูเรตได้เนี่ยจะต้องเป็นสารที่มีพันธะเปปไทด์2พันธะขึ้นไปก็จะต้องเป็นไตรเปปไทด์ขึ้นไปนะครับไม่งงนะไตรเปปไทด์คือมีกรดอะมิโน3ตัวมาเชื่อมต่อกันไตรเปปไทด์กรดอะมิโน3ตัวเชื่อมต่อกันก็จะมี2พันธะเปปไทด์นะครับนี้เชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยเกิดยังไงนะครับเชื่อมต่อกันแล้วเกิดสารประกอบเชิงซ้อนยังไงที่พี่บอกล่ะก็นี่ไงเกิดสารประกอบเชิงซ้อนขึ้นอย่างนี้นะครับปึ๊บคอปเปอร์เนี่ยครับก็จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเลยมีแรงพันธะเนี่ยทำกับ NH นะครับเห็นไหมเพราะ NH เนี่ย CONH เนี่ยคือพันธะเปปไทด์ถูกไหมครับพันธะเปปไทด์ที่เกิดจากกรดอะมิโนเนี่ยได้น้ำออกมาปึ๊บจำได้ไหมนะครับตัวนี้ก็คือ CONH นะครับก็คือในโมเลกุลในสายหนึ่งเนี่ยจะต้องมี2พันธะเปปไทด์เป็นต้นไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอ้าวน้องบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวพี่ไม่ใช่4หรอคำตอบคือ2นะก็คือสมมุติว่าในโปรตีนของน้องเนี่ยโปรตีน1เนี่ยน้องจะมีสมมุติน้องเอาโปรตีนมาเนี่ยโอ้ยโปรตีนของน้องเนี่ยจะมีแค่1โมเลกุลเลยเหรอสมมุติเอาน้ำอันนึงแรกที่เขาบอกว่าน้ำในเนี้ยมีเปปไทด์อยู่นะมี3เปปไทด์สายสั้นๆอยู่เงี้ยน้องคิดดูดิว่าหยดนึงเนี่ยหรือโปรตีนชิ้นนึงเนี่ยจะมีสายโปรตีนเนี่ยแค่ตัวเดียวมั้ยแค่เส้นเดียวมั้ยคำตอบคือไม่ถูกไหมมันก็จะมีอีกสายหนึ่งมาคู่กันแต่ว่าก็คิดดูดิถ้าสมมติว่าเป็นไดเปปไทด์เฉยมีแค่ CONH เฉยๆเนี่ยมันก็จะเกิดไม่เกิดตัวนี้เกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นมันจะเกิดเนี่ยมันต้องเป็นเชิงซ้อนในรูปแบบนี้เพราะนั้นสายหนึ่งเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2พันธะเปปไทด์ขึ้นไปหรือจะตรวจได้ตั้งแต่เปปไทด์ไตรเปปไทด์ขึ้นไปถึงโปรตีนเลยถึงจะทดสอบกับไบยูเรตได้เพราะนั้นกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโน
กับอะไรกรดอะมิโนกับกับไดเปปไทด์นะครับหรือที่มีเปปไทด์หนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะไม่ทำปฏิกิริยากับไม่ทำปฏิกิริยานะครับถือเสริมไม่สามารถทดสอบได้ด้วยไบยูเรตนั่นเองไบยูเรตเทสนะครับนั่นก็เป็นสารที่มีไตรเปปไทด์ขึ้นไปนะครับนี่แล้วตัวนี้มันทำให้เกิดการแปลงสภาพได้อย่างไรนะครับการแปลงสภาพโปรตีนคืออะไรเราต้องรู้กันตักคำนี้ก่อนนะครับ ปึ๊บนะครับการแปลงสภาพโปรตีนนะครับหรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าดีเนเจอร์นะครับการแปลงสภาพโปรตีนนะครับก็คือคำว่าดีเนเจอร์นะครับการดีเนเจอร์เนี่ยคือจะไปทำลายนะครับจะไปทำลายโครงสร้างทั้งหลายนะครับจะไปทำลายโครงสร้างทุติยภูมินะครับทุติยภูมิตติยภูมินะครับจำได้ไหมแต่เมื่อกี้ตติยภูมิแล้วก็จตุรภูมินะครับหรือเป็นควอชเนอรี่นะครับตติยภูมินะครับซึ่งเราเรียกไอ้ทุติยภูมิตติยภูมิจตุรภูมิว่าไปทำลายโครงสร้าง3มิตินะครับโครงสร้าง3มิติแต่ว่าไม่ทำลายนะครับไม่ทำลายพันธะเปปไทด์นะครับหรืออีกในนึงเราจะพูดได้ว่าอ๋อไม่ทำลายโครงสร้างประถมภูมินะครับไม่ทำลายโครงสร้างประถมภูมินะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเกิดสมมติว่าการดีเนเจอร์เนี่ยก็คือไปทำลายแค่โครงสร้างสามมิติไม่ได้ทำลายพันธะเปปไทด์หลุดออกมาเพราะนั้นก็คือจะไม่มีอะไรออกมาจะไม่มีเปปไทด์สายสั้นๆและอะมิโนออกมานะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับจะไม่เกิดเปปไทด์สายสั้นๆที่ถูกเหมือนการย่อยนะครับจะไม่เกิดเปปไทด์นะครับสายสั้นๆเหมือนจากการย่อยแล้วก็อีกอันนึงคือจะไม่เกิดกรดอะมิโนนะครับเพราะว่าถ้าจะเกิดกรดอะมิโนหรือเปปไทด์สายสั้นๆได้เนี่ยมันจะต้องมีการทำลายพันธะเปปไทด์บอนด์ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าสารละลายไบยูเรตเนี่ยการดีเนเจอร์เนี่ยจะไม่ได้ทำลายพันธะไม่ได้ทำลายโครงสร้างอันนี้จะทำลายโครงสร้างตั้งแต่secondary tertiary quaternary structure เป็นต้นไปนะครับทีนี้และการแปลงสภาพโปรตีนเนี่ยแปลงได้ด้วยอะไรบ้างนะครับก็ที่1ก็คือว่าถูกความร้อนอย่างเช่นทอดไข่นะครับจากไข่เนี่ยเป็นไข่ขาวเนี่ยใสๆก็กลายเป็นไข่สีขาวๆเลยนะครับขาวขุ่นนะครับอันที่2นะครับก็คือจะเป็นความร้อนอันนี้คือความร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่2ก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะครับอันที่3ก็คือจะเป็นสารละลายเบสนะครับเบสแล้วก็4เป็นกรดนะครับอันที่5เป็นโลหะหนักก็เหมือนเวลาแบบว่าอย่างบ้านพี่เงี้ยเคยมีหมาถูกวางยาอย่างเงี้ยครับถูกคนข้างบ้านวางยาหมาบ้านพี่เนี่ยก็แม่พี่ก็รู้เลยว่าเนี่ยมันถูกวางยามาแน่ๆเพราะนั้นแม่พี่เลยเนี่ยจับปากมันเนี่ยอ้าปากมันแล้วตอกไข่ขาวเข้าไปไม่ตอกไข่แดงเข้าไปนะครับตอกไข่ขาวเข้าไปเพื่อให้ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนเนี่ยไปจับนะครับถูกดีเนเจอร์ด้วยโลหะหนักนะครับโลหะหนักเช่นอะไรเช่นพวกปลอดนะครับเมอร์คิวรีไอออนเพื่อพวกตะกั่วอย่างเงี้ยครับแคดเมียมอย่างเงี้ยครับก็คือที่เป็นสารพิษเนี่ยก็คือมันก็จะไปจับไปดีเนเจอร์ไปดีเนเจอร์โปรตีนนะครับก็คือจะเกิดเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะครับก็คือจะได้สารพิษเหล่านี้จะได้ไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายนะครับแล้วก็จะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับเหมือนเวลาที่เขาบอกว่าเวลากินยาล้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยห้ามอ้วกออกมานะครับห้ามทำให้อ้วกห้ามให้กินนมเยอะๆเพราะนมมีโปรตีนถูกไหมครับโปรตีนเนี่ยก็จะไปถูกดีเนเจอร์ด้วยกับเหมือนไปถูกดีเนเจอร์ด้วยตัวโลหะหนักทำให้โลหะหนักเนี่ยถูกจับด้วยนมไปดีเนเจอร์นมก็คือไม่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอาจจะมีตัวที่6นะครับอาจจะมีตัวทำลายอินทรีย์บางชนิดอย่างเงี้ยครับตัวทำละลายอินทรีย์นะครับบางประเภทนะครับที่สามารถจะดีเนเจอร์โปรตีนได้บางชนิดนะครับเราก็รู้ว่าต้องจำให้ได้ว่าดีเนเจอร์เนี่ยอย่างน้อยจำ5ตัวบนให้ได้นะครับว่าการดีเนเจอร์เนี่ยรู้ว่าการดีเนเจอร์คือลายไปทำลายโครงสร้าง3มิติแต่ไม่ทำลายพันธะเปปไทด์ถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่ดีเนเจอร์คือความร้อนแอลกอฮอล์กรดเบสแล้วก็โลหะหนักด้วยกันเพราะฉะนั้นการทดสอบด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยครับ
ในสารไลเบสเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารเชิงซ้อนเกิดขึ้นอย่างนี้ถูกปะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนเพราะว่าไบโอเลตเนี่ยเป็นการคอปเปอร์ซัลเฟตในเบสซึ่งเบสเนี่ยบอกแล้วเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการดีเนเจอร์ของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อแรกคือการแปลงสภาพโปรตีนนะครับหรือการดีเนเจอร์นั่นเองนะครับทีนี้การย่อยเป็นกรดอะมิโนกับย่อยเป็นโปรตีนสายสั้นๆเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการย่อยโดยใช้น้ำย่อยนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าเป็น CO NH อย่างเงี้ยครับต่อไปปุ๊บต่อกับ C ต่อกับนี่ก็ต่อไปนะครับแล้วก็ต่ออีกเป็น CO NH เงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับสมมุติคือบอกแล้วว่าพวกเบสเนี่ยหรือไอ้6ตัวเมื่อกี้นะครับที่มีแอลกอฮอล์มีกรดเบสมีอะไรบ้างมีความร้อนแอลกอฮอล์กรดเบสแล้วก็โลหะหนักเนี่ยมันจะไปทำลายโครงสร้างสามมิติคือทุติยภูมิตติยภูมิและจตุรภูมิอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะเกิดเป็นเปปไทด์สายสั้นหรือกรดอะมิโนเนี่ยจะต้องทำลายพันธะเปปไทด์ถูกไหมเพราะนั้นการทำลายพันธะเปปไทด์เนี่ยอย่างเช่นการย่อยเป็นต้นการย่อยเนี่ยเราย่อยโปรตีนเนี่ยเพื่อให้ได้กรดอะมิโนซึ่งเอาไปใช้ในร่างกายถูกไหมการย่อยอย่างเช่นน้ำย่อยในกระเพาะเรานะอันนี้ทวนชีวะไปด้วยในตัวเลยนะครับการย่อยในร่างกายเนี่ยย่อยโปรตีนนะครับเมื่อโปรตีนเนี่ยเราเคี้ยวไปปุ๊บเป็นการย่อยเชิงกลผ่านไปถึงกระเพาะอาหารเนี่ยครับก็คือพอไปถึงกระเพาะอาหารปุ๊บก็จะมีน้ำย่อยออกมาจำได้ไหมพวกเปปซินถูกปะเปปซินที่มาจากเปปซิโนเจนจำได้ไหมอันนี้คือชีวะแล้วนะก็จะย่อยโปรตีนนะครับย่อยโปรตีนได้เป็นโปรตีนสายสั้นๆนะครับหรือจะเรียกว่าโอลิโกเปปไทด์โอลิโกแปลว่าน้อยๆสั้นๆนะครับโอลิโกเปปไทด์เปปซินย่อยโปรตีนได้โอลิโกเปปไทด์ซึ่งการที่จะดูดซึมได้เนี่ยต้องเป็นกรดอะมิโนเท่านั้นเพราะนั้นในที่กระเพาะอาหารเนี่ยก็จะยังไม่มีการย่อยนะครับจะไม่มีการดูดซึมกรดอะมิโนเกิดขึ้นเพราะนั้นพอโอลิโกเปปไทด์ผ่านมาถึงลำไส้เล็กนะครับก็จะมีน้ำย่อยมากมายเลยเช่นทริปซินนะครับอย่างเงี้ยมาย่อยนะครับได้มาย่อยแบบเปปไทด์ได้เป็นกรดอะมิโนนะครับซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยก็จะคือเป็นการทำลายพันธะตรงพันธะเปปไทด์เลยต้องใช้เอนไซม์มาย่อยนะครับตัวนี้คือลำไส้เล็กได้เป็นกรดอะมิโนนะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราต่อไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับการย่อยกับการย่อยเป็นโปรตีนเนี่ยคือเบสเนี่ยไม่ได้เป็นการย่อยถ้าเป็นเอนไซม์เนี่ยถึงจะเกิดการย่อยเป็นกรดอะมิโนสายสั้นหรือถึงจะเกิดเป็นการย่อยเป็นกรดอะมิโนหรือเป็นโปรตีนสายสั้นๆนะครับข้อที่4ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่จริงนะครับก็คือมีการแปลงสภาพโปรตีนนะครับก็คือเป็นเบสนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่1นะครับโอเคนะ